สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูเจ้าตัวปั๊มที่เป็น EC03 กันบ้างนะครับข้อพิเศษของ EC03 แตกต่างจาก EC02 ก็คือ EC03 มันมี pressure switch เพราะนั้นเราสามารถนะครับบังคับด้วยโซลีนอยด์ขาออกได้นะครับถ้าเราปิดปลายสายต้นทางจะดับอัตโนมัตินะครับมีข้อแม้อยู่ว่าอย่าใช้น้อยหัวนะครับให้เราใช้เยอะๆหัวเหมาะสำหรับพวกหัวเนเธอร์ฟิล์มนะครับแล้วก็ความพิเศษของ EC03 ก็คือเราจะใช้นะครับตัวปั๊มเนี่ยนะครับเราจะเสียบตรงกับไฟนะครับแล้วก็ตัวโซลีนอยด์เนี่ยนะครับเราจะมาบังคับด้วยนะครับเราจะมาบังคับด้วยชแนลต่างๆนะครับพวกชแนลคอนโทรลต่างๆนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยจะมีความพิเศษในส่วนของการเช็คความชื้นในดินนะครับเราสามารถใช้ตัวเนี้ยเช็คความชื้นในดินได้นะครับถ้าดินเปียกเกินไปมันก็จะไม่ลดน้ำนะครับโดยเราไปวางไว้ปลายทางนะครับเดี๋ยวเราจะลองต่อให้ดูนะครับตอนนี้ดินแห้งนะครับเนื่องจากผิวสัมผัสยังไม่ชื้นนะครับเราเสียบไปที่ดินแบบนี้นะครับมันก็ยังไม่หยุดถ้าเราลดน้ำถึงเวลานะครับถึงที่เห็นไหมฮะตัวปั๊มดับอัตโนมัตินะครับระบบเครื่องหมอก็ไม่ทำงานอันนี้ง่ายๆนะครับหรือนะครับนอกเหนือจากตัวชแนลคอนโทรลแบบนี้นะครับตัวที่เป็นตัววัดความชื้นในดินนะครับเรายังมีพวกไทม์เมอร์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไทม์เมอร์สำหรับพวกนะครับไฮโดรโปนิกเปิด1นาทีปิด20วินาทีเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับเปิด1นาทีปิด20วินะครับโดยการต่อก็คือบังคับไว้ที่เอาท์พุตครับสมมุติเรามีหลายๆโรงเรือนเราใช้ตัวนี้หลายๆอันคู่กันสามารถใช้งานได้ง่ายมากนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับตัวนี้คือเปิด1นาทีปิด20วินะครับก็จะเหมาะสําหรับพวกที่เราต้องลดลากพวกแอโร่พวกตัวผักที่ต้องลดลากตลอดเวลาให้มีความเปลี่ยนตลอดเวลาหรือการลดอุณหภูมิในโรงเรือนนะครับโดยเปิดแค่นะครับเปิดแค่20วินะครับทุก30นาทีพวกนี้ก็จะเหมาะสำหรับการลดอุณหภูมิในโรงเรือนนะครับก็ต่อเป็น easy set ต่อง่ายมากนะครับแบบนี้นะครับมันก็จะเปิดแค่20วินาทีแล้วก็ปิดไป30นาทีแล้วก็เปิดใหม่พวกนี้เหมาะสำหรับการลดอุณหภูมินะครับเพราะนั้นปั๊มตัวนี้สามารถนะครับสั่งการด้วยแค่โซลีนอยด์นะครับถ้าเราปิดปลายทางตัวปั๊มดับถ้าเราเปิดปลายทางตัวปั๊มติดนะครับเดี๋ยวเราไปดูหมอกกันนะครับเราไปดูหมอกที่ได้นะครับเดี๋ยวลองต่อตรงดูแล้วไปดูหมอกนะครับหมอกที่ได้ก็จะเปิดได้ประมาณสัก25-30หัวพ่นสบายๆนะครับโดยใช้เป็นหัวเนเธอร์ฟิล์มนะครับขนาด 0.6 มิลนะครับเหมาะสำหรับท่านที่มีโรงเรือนหลายๆโรงเรือนนะครับฟาร์มเห็ดหลายๆฟาร์มเราสามารถสั่งโซลีนอยด์แยกนะครับแยกโซนได้เลยนะครับแล้วก็ตั้งเวลาปิดเปิดที่ไม่พร้อมกันนะครับก็สามารถใช้หัวได้มากกว่า25หัวอาจจะได้ถึง50 75หัว100หัวหรือหลายร้อยหัวนะครับด้วยการเหลื่อมล้ำเวลานะครับให้มันพ่นทีละ 25-30 หัวพ่นนะตอนนี้เราสาธิตให้ดูคือ25หัวพ่นซึ่งใช้งานได้สบายๆนะครับบวกกับมีชแนลคอนโทรลที่ดีนะครับแล้วก็ยังมีสมาร์ทฟาร์มนะครับเราสามารถสั่งการผ่าน Wi-Fi นะครับเป็นสวิตช์ปิดเปิด Wi-Fi หรือว่าสวิตช์ปิดเปิดอัตโนมัติด้วยรีโมทคอนโทรลได้นะครับโอเคนะครับขอบคุณครับป๊อปป๊อปป๊อปอีซี่